สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คต้นอาทิตย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์ม Make Money TH นั่นเองนะครับก็สำหรับในแพลตฟอร์มนี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมทำเงินกับ Make Money TH เนี่ยไปทั้งหมดกี่บาทกันนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์ม Easy Life นะครับที่ผมได้ทำคลิปไปเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดได้ที่มุมขวาบนนี้เลยนะครับกดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูนะฮะซึ่งผลตอบรับตรงนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีแบบนี้อีกนะครับผมก็จะหาแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่มันน่าสนใจเนี่ยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักอีกนั่นเองนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทําเงินจาก Make Money Test นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยมือเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Make Money TH นี้กันสักนิดนึงก่อนนะครับ Make Money TH นี้นะครับก็คือแพลตฟอร์มที่สนับสนุนนะครับในการทำเงินกับระบบ Affiliate โปรแกรมนะครับของทาง IM Top Up นั่นเองนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับระบบของเขาก็คือเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของการโปรโมทเพื่อทำเงินกับ IM Top Up นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะทำเงินกับ Make Money TH นี้นะครับก็คือการที่เรานะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น VIP นะครับก็จะลงทุนอยู่ที่ราวๆ 1,000 บาทนะครับเมื่อเราทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้เลยครับผมนี่เลยนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นั่นเองนะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้รับลิงก์นี้แล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือให้เรานะครับนำลิงก์ที่เราได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทครับผมซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราโปรโมทและมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับโบนัสอยู่ที่160บาทต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งโบนัสที่เราทําได้นะครับจะถูกสะสมไว้ในตรงนี้เลยนะครับตรงเมนูคอมมิชชั่นนี้นะครับซึ่งโบนัสตรงนี้นะครับเราสะสมไว้ได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งการถอนโบนัสตรงนี้ออกมาเนี่ยเราจะต้องมีคูปองก่อนนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะมีคูปองได้นะครับก็คือเรานะครับจะต้องทําการแนะนําคนที่สมัครฟรีนี้นะครับให้เขาทําการอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งคนที่ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราจะรับค่าแนะนำอยู่ที่200บาทนะครับแล้วก็ได้รับคูปองอยู่ที่1คูปองนั่นเองนะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่1คูปองนะครับซึ่ง1คูปองนี้นะครับสามารถที่จะแลกโบนัสที่เราสามารถทำได้นี้นะครับออกมาเป็นเงินได้ที่250บาทนั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับผมมีโบนัสสตาร์เตอร์โบนัสนะครับนี่เลยนะครับอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทเลยนะครับแล้วก็อีก 90,000 กว่าบาทนะครับสำหรับ VIP โบนัสนั่นเองนะครับที่ผมทำได้ซึ่ง1คูปองนะครับจะแลกโบนัสที่เราทำได้ทั้งหมดนี้นะครับออกมาเป็นเงินอยู่ที่250บาทนั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับการที่เราแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้1คนนะครับเราจะได้รับเงินค่าแนะนำอยู่ที่200บาทนะครับแล้วก็ได้รับคูปอง1คูปองนะครับซึ่ง1คูปองนี้จะแลกเป็นเงินได้ที่250บาทนะครับก็เท่ากับว่ารวมแล้วเราจะได้รับเงินอยู่ที่450บาทต่อการแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้1คนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Make Money Teach นะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้แนะนำ VIP ได้แล้ว1คนนะครับก็จากในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมี VIP อยู่2คนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มี VIP อยู่3คนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับคูปองอยู่ที่1คูปองนะครับซึ่งค่าแนะนํา200บาทนะครับก็ได้เข้าสู่บัญชีของ IM Top Up ของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเงินที่อยู่ในบัญชี IM Top Up ของผมนะครับก็รวมแล้วอยู่ที่262บาทกับ91สตางค์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เดิมทีผมมีเงินอยู่ในบัญชี IM Top Up นะครับอยู่ที่62บาทกับอีก91สตางค์นั่นเองนะครับก็ได้รับค่าแนะนําอีก200บาทก็เป็น262บาทกับ91สตางค์นั่นเองนะครับก็เงินที่ผมได้รับนี้นะครับยังไม่ได้รวมของค่าที่ผมเอาคูปองไปแลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่1คูปองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการแลกให้เพื่อนๆดูเลยนะครับซึ่งเมื่อผมแลกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้รับเงินอีก250บาทนะครับเข้าสู่บัญชีของ IM Top Up ของผมนี้เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการแลกคูปองนะครับซึ่งการแลกคูปอง1คูปองนะครับเราจะเป็นจะต้องมีสตาร์เตอร์โบนัสอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็มี VIP โบนัสเนี่ยอยู่ที่150บาทนั่นเองนะครับสตาร์เตอร์โบนัสกับ VIP โบนัสดูตรงไหนนะครับสตาร์เตอร์โบนัสนะครับก็คือโบนัสที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็VIP โบนัสก็คือโบนัสที่อยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับซึ่งโบนัสตรงนี้นะครับสตาร์เตอร์โบนัสเนี่ยต้องมีอย่างน้อย100บาทนะครับแล้วก็ VIP โบนัสเนี่ยอย่างน้อย150บาทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะทําการกดแลกคูปองไปเลยนะครับกดปุ๊บนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการกดแลกคูปองเสร็จแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นรายการเพิ่มขึ้นมาอีก1รายการตรงนี้เลยนะครับซึ่งรายการตรงนี้นะครับก็คือรายการการแลกคูปองของผมนั่นเองนะครับเป็นรายการที่กดสั่งแลกไปเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งสถานะการแลกคูปองของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่งทําการกดแลกคูปองไปเมื่อกี้นะครับสถานะของมันเนี่ยจะเป็น pending อยู่แบบนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องรอนะครับอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสถานะของมันจะเปลี่ยนเป็น complete แบบนี้เลยนะครับ
ซึ่งเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็นความพีชเสร็จแล้วนะครับเงินที่เราได้ทำการแลกคูปองไปนะครับก็จะเข้าสู่บัญชี AM Top Up ของเราเนี่ยอีก250 บาทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ขอตัดไปในช่วงที่คูปองที่ผมได้ทำการแลกไปเมื่อกี้นะครับมันเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์เลยแล้วกันนะครับหรือก็คือผมได้รับเงินเข้าสู่บัญชี AM Top Up ของผมแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ขอตัดไปในช่วงที่ผมได้รับเงินแล้วเลยนะครับโอเคผมตอนนี้นะครับสถานะของการแลกคูปองไปเมื่อกี้นะครับมันเปลี่ยนจาก pending นะครับเป็น complete เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใน AM Top Up กันเลยนะครับว่าผมได้รับเงินหรือยังนะครับเดี๋ยวขอ refresh เว็บไซต์นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมมีเงินอยู่ที่262 บาทกับ 91 สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะรับเพิ่มอีก250 บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ล็อกอินไว้นานเกินไปนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวในระบบเดี๋ยวขอกดล็อกอินเข้าไปใหม่นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จำนวนเงินตอนนี้นะครับผมได้รับเงินจากทางของ Make Money TS แล้วนั่นเองนะครับก็มีเงินอยู่ที่512 บาทกับอีก 91 สตางค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการถอนจำนวนเงินที่ผมมีอยู่นี้นะครับออกมาให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับซึ่งวิธีการถอนเงินที่ผมใช้นะครับก็คือผมจะทำการซื้อบัตรเงินสดตรงนี้เลยนะครับหรือว่าซื้อบัตรทูมันนี่นั่นเองนะครับแล้วก็จะเอาบัตรทูมันนี่ที่ได้รับนะครับจากทางตัวระบบของ AM Top Up นี้นะครับเอามาเติมไว้ในตัวของบัญชี ทูมันนี่ Wallet ของผมนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ในบัญชี ทูมันนี่ Wallet ของผมนะครับก็มีเงินอยู่ที่1,192 บาทกับ 54 สตางค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเอาบัตรทูมันนี่ที่ผมได้รับนี้นะครับเอามาเติมเข้ามาในบัญชี ทูมันนี่ Wallet ของผมนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเติมนะครับเมื่อเราทำการซื้อบัตรทูมันนี่จากทางตัวระบบของ AM Top Up มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการเอารหัสบัตรที่ได้นะครับเอามาเติมตรงนี้เลยนะครับเอารหัสที่ได้จากบัตรทูมันนี่ที่เราได้ทำการซื้อจากระบบของ AM Top Up นะครับเอามาเติมไว้ในทูมันนี่ Wallet ของผมเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมมีเงินอยู่ที่512 บาทนะครับก็ทำการซื้อบัตรจำนวน300 บาทไป1 ใบนะครับโอเคกดยืนยันนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือเงินอยู่ที่อีก220 บาทนะครับก็เดี๋ยวจะทำการซื้อบัตร150 บาท1ใบนะครับ150 บาท1ใบปึ๊บโอเคนะครับเหลืออีก70 บาทนะครับก็ซื้อบัตรอีก50 บาทอีก1ใบนะครับโอเคนะครับตอนนี้เงินก็เหลืออยู่อีก25 บาทกับอีก 41 สตางค์นะครับก็เก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในรอบหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีคลิปถอนอีกนะครับก็จะเอามาถอนรวมกับรอบหน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับซื้อบัตรเงินสดไปเมื่อกี้นะครับก็คือบัตรทูมันนี่ไปเมื่อกี้3 รายการนะฮะก็ได้รับแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับ50 บาท150แล้วก็300 บาทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเติมบัตร300 บาทก่อนเลยนะครับกดพิมพ์ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่เลยนะครับก็จะได้รหัสบัตรขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ copy รหัสเติมเงินหรือว่ารหัสพินตรงนี้มานะครับซึ่งมันจะมีอยู่14 หลักนะครับที่ใช้ในการเติมเข้าสู่ทูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็กดถัดไปโอเคครับผมก็กดยืนยันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับบัตร300 บาทนะครับก็ได้ทำการเติมเข้ามาสู่บัญชี True Money Wallet ของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็โดนหักค่าธรรมเนียมไป42 บาทนะครับเหลืออยู่258 บาทนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เติมอีก1 ครั้งนะครับเพราะว่ายังมีบัตร150 บาทกับอีกบัตร 50 บาทนะครับที่ยังไม่ได้เติมนั่นเองนะครับหน้านี้ก็ปิดไปนะครับแล้วก็บัตร150 บาทนะครับcopy มานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยกดยืนยันนะครับโอเคครับผมตอนนี้บัตร150 บาทก็ได้เติมเข้าสู่บัญชี True Money Wallet เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต่อไปเป็นบัตร50 บาทนั่นเองนะครับกดพิมพ์นะฮะแล้วก็ copy มาปึ๊บวางลงไปนะครับแล้วกดถัดไปโอเคครับผมตอนนี้นะครับบัตรราคา50 บาทนะครับก็ได้ทำการเติมเข้าสู่บัญชี True Money Wallet ของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินในบัญชี True Money Wallet ของผมเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็มีอยู่ที่1,622 บาทกับอีก 54 สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายการเคลื่อนไหวล่าสุดกันนะครับก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับ43 บาทนะครับ129 บาทแล้วก็258 บาทนะครับได้ถูกเติมเข้ามาเมื่อประมาณ2 กว่านี่เลยนะครับก็คือเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับก็ได้ถูกเติมเข้ามาแล้วนั่นเองก็นี่นะครับก็คือถอนเงินจากระบบของ AM Top Up นั่นเองนะครับก็ปรากฏว่าได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะครับ
ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวการถอนเงินนะครับจาก Make Money TH นะครับแล้วก็ของ IM Top Up เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ